ค่ะสวัสดีทุกท่านนี่ค่ะเข้าสู่ช่องอโนแกลเลอรี่นะคะช่องที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะการดีไซน์นะคะหรือว่าแฟชั่นดีไซน์นะคะการออกแบบชุดต่างๆรวมถึงเสื้อผ้าต่างๆนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องนี้เลยจ้าก่อนอื่นนะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการวาดฟิกเกอร์แฟชั่นนี่ค่ะหรือว่าการวาดหุ่นนะคะแฟชั่นนะแต่วันนี้เราจะวาดหุ่นนะคะในขณะที่มีการโพสท่าหรือว่ามีการมูฟเมนต์นะคะจะไม่วาดเป็นหุ่นนิ่งๆนะคะยืนนิ่งๆตัวตรงไม่เอานะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสไตล์กันเล็กน้อยนะคะก็คือนะคะจะเป็นการโพสนะคะการวาดหุ่นขณะโพสนะคะหรือว่าโพสท่านี่แหละนะง่ายๆเนาะก็เป็นยังไงนั้นนะคะไปชมกันเลยจ้าค่ะสำหรับแบบที่หนึ่งนะคะที่เราวาดเสร็จไปแล้วเนาะก็คือจะเป็นการโพสนะคะแบบหันข้างแล้วก็บิดเอวนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูสง่านะคะส่วนในแบบที่2นะคะจะเป็นการวาดขณะเดินนะคะซึ่งเราจะสังเกตนะคะว่าขณะที่เดินเนี่ยช่วงไหล่นะคะช่วงไหล่ช่วงลำตัวลงมาเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรแบบมีการ movement นะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะณตอนนั้นเนาะกำลังก้าวกำลังเดินสับรัวๆอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งการที่เราจะฝึกตรงนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูแฟชั่นเยอะๆค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเห็นถึงการ movement จริงๆนะคะของเขานะคะหรือว่าถ้าใครนะคะดูบ่อยๆเนี่ยก็คือจะเกิดเขาเรียกว่าความชินนะคะความคุ้นเคยนะคะก็สามารถฝึกกันได้ค่ะสำหรับท่าที่2นะคะก็คือการเดินนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามืออีกข้างนึงจะอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือไม่มีใครนะคะเดินเอามือ2ข้างแกว่งพร้อมกันนะคะหรือว่าอาจจะมีก็มีทราบเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็คือความเป็นจริงก็คือเวลาเดินก็คือมือจะแกว่งไปแกว่งมานะคะซ้ายขวาสลับกันนั้นนะคะ2ข้างก็คือสังเกตได้นะคะจากลายเส้นของเราวันนี้เลยค่ะนะคะส่วนการวาดนะคะขอบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆ นะคะต้องร่างอ่อนเนาะต้องร่างโครงนะคะหรือว่าใครจะใครชำนาญแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะวาดสดไปเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือเรามาสาธิตให้รับชมกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะฝึกนะคะหรือว่าหาวิธีต่างๆนะคะก็ลองนำไปปรับใช้กันดูเนาะส่วนท่าที่3นะคะจะเป็นการโพสต์ของนางแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะ เห็นกันบ่อยนะคะก็คือเป็นท่ามาตรฐานเลยนะคะที่นางแบบก็คือโพสต์เท้าสะเอวนั่นเองค่ะซึ่งการเท้าสะเอวนะคะอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงลำตัวเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะก็คือไม่ตรงอะนะคะก็คือจะมีการบิดตัวนะคะจะเยอะจะมากเนาะขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะถ้าเราชอบเยอะบิดตัวเยอะๆเลยจ้ะนะคะส่วนในเรื่องของการวาดลายเส้นเนี่ยเรากะประมาณได้นะคะว่าจะให้อยู่ระดับไหนเนาะที่สวยงามนะคะตามความเหมาะสมแล้วแต่ชอบเลยนะคะบางคนชอบเท้าสะเอวเยอะบิดตัวเยอะอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะไม่ผิดเนาะส่วนมืออีกข้างเนี่ย ก็ปล่อยนะคะอันนี้ก็คือตามที่เราวาดออกมาคือมืออีกข้างก็คือปล่อยสวยๆนะคะหรือว่าใครจะวาดมืออีกข้างให้เป็นยังไงนะคะหรือว่าลักษณะไหนก็แล้วแต่ค่ะไม่ผิดนะคะตรงนี้นะแล้วแต่ที่เราคิดว่าโอเคมันได้ละท่านี้มันสวยแล้วเราก็ไปต่อได้เลยจ้ะเนาะค่ะส่วนในเรื่องของ
ที่สำคัญเลยก็คือการเน้นเส้นให้มันชัดขึ้นนะคะค่ะก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเน้นเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มันเด่นให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันดูพุ่งนะคะอย่างเช่นพวกเอวนะคะข้อมือพวกเขาเรียกว่าอะไรต้นขาอะไรแบบเรียวขานั่นแหละที่จะให้มันดูเขาเรียกว่าอะไรแบบให้มันดูเป็นโมเดลจริงๆนะคะก็คือเน้นนะคะในส่วนนั้นนะคะให้มันเด่นขึ้นมานะครับให้มันเห็นการโพสต์ที่ชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เลยจ้ะนะจ๊ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะยังไงอะไรยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะหรือว่าคลิปหน้าเราอาจจะมาวาดเสื้อพงเสื้อผ้านะคะให้กับนางแบบของเราเนาะนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนลาสวัสดีค่ะ